มาดูเบื้องหลังการทำงานอดีตของมอสนะคะเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตสวัสดีนี่ใครเนี่ยอ๋อมอสแต่ดูมันเก่งดีด้วยนะตรงนี้นี่เหมือนบ้านเก่าของมอสเลยนะเพราะว่ามอสอยู่ที่นี่เกือบ7ปีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมัสลาวันๆค่ะวันนี้อยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นเพราะว่าวันนี้นะคะมอสจะไปเยี่ยมนะคะพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่ทำงานเก่านะคะหลังจากที่มอสอะโหออกจากที่นั่นมาตั้งแต่เกือบ8ปีได้แล้วนะคะแล้วมอสก็ทำงานอยู่ที่นั่นเนี่ย6ปีกว่าเกือบ7ปีนะคะโอเคตื่นเต้นมากเลยอะเดี๋ยวตอนนี้มอสกำลังรอวินมอเตอร์ไซค์นะคะเดี๋ยวเราจะได้ซ้อนท้ายพี่วินมอเตอร์ไซค์ไปที่ทำงานเก่ากันก็เป็นแบบปกติเนาะทุกเช้าเท่าไหร่คะพี่15 บาทถึงแล้วทุกคนตอนนี้มอสมาถึงประมาณ9โมงกว่านะปกติถ้ามาทำงานเนี่ยมอสจะต้องตื่นที5แล้วก็มาถึงที่ทำงาน7โมงเช้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะประชุมอยู่อันนี้เป็นพี่โป๋นะคะโอ้โหเป็นพี่ที่รักมากเลยอะสบายดีนะพี่สบายดีโอเคยินดีกับน้องมอสด้วยนะคะอืมแล้วตอนนี้ก็พี่โป๋ตอนนี้ดูเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ใช่ใช่ดูข่าวออนไลน์ของช่องอืมพี่ดองมาดีกำลังจะเข้าประชุมกันสบายดีนะพี่สบายดีสบายดีอันนี้พี่โป๋นะคะเป็นหัวหน้างานเก่ามอสอีกเหมือนกันหัวหน้าเยอะจังเลยเนี่ยสวัสดีค่ะ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 คุณเป็น How are you นี่อันนี้พี่ปุ้มเนี่ยอู้สบายดีอันนี้เป็นเพื่อนร่วมงานมอสนะคะอู้อีอีตอนนี้นะคะมอสก็อยู่ที่นี่ค่ะก็คือช่อง7นะคะตอนนี้ปัจจุบันเป็นกด35นะทั้ง7 HD อ้าวว่าไงน้องเจนนี่สวัสดีค่ะคุณมอสลาครบรอบ9ปีวันที่2พฤษภาคมนะคะตอนเข้ามาวันแรกก็เจอคุณมอสราตอนนี้เธอกลายเป็นดาราท่านหนึ่งไปแล้วคุณมอสราเลยเหรอใช่ค่ะคุณมอสราน้องเจนนี่นะแต่ก็เป็นเกี่ยวกับข่าวอะไรต่างประเทศต่างประเทศต่างประเทศนะติดตามได้น้องรักฝากไป follow TikTok Jimmy Channel 7ด้วยนะคะโอ้โหขายของเลยไม่มีใครฝากเลยฝากแล้วจับมือคนเก่งทีเดียวอันน้องเป็นพ่อมอสเองนะพ่อคนที่2คุณสมโภชนะรองจากพี่จุ๊บดีใจเวลคัมแบ็คโอ้ขอบคุณมากพี่อันนี้เป็นผู้จัดการฝ่ายข่าวแล้วนะเป็นน้องน้องของพี่มอสครับสมัยก่อนประมาณ7ปี8ปีที่ผ่านมามอสได้โอกาสจากพี่โพดหลายอย่างนะคะให้มอสแบบไปทำงานข่าวต่อต้านคอร์รัปชันก็โดยเฉพาะที่อบต.ราชาเทวะซึ่งก็เป็นงานที่ผมก็ภูมิใจแล้วก็ที่น้องมอสก็ทำได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหมวนและผลของที่น้องมอสเขาติดตามตรวจสอบมาออกดอกออกผลในช่วงปัจจุบันอันนี้เป็นตึกแรกนะคะตอนที่มอสเริ่มมาเหยียบช่อง7นะมอสก็จะมาฝึกงานที่ตรงนี้แล้วพออยู่ไปปุ๊บมอสได้รับโอกาสให้แบบมาทำงานก็จะมีตึกนี้ขึ้นมาเมื่อก่อนสมัยนั้นเป็นเทปนะคะแล้วก็เป็นดิจิตอลแล้วตอนนี้ก็คือเขามีตึกใหม่ตรงนี้อันนี้เป็นเกี่ยวกับอะไรมีเดียเหรอช่อง7ไม่มันมีของที่ออนไลน์อ๋อตอนนี้ก็มี3ตึกแล้วเขาปรับปรุงตึกนะนี่เมื่อก่อนฝึกงานมันก็จะเดินขึ้นไปบนนี้นะคะน่าจะชั้น2หรือชั้น4จำไม่ได้ละชั้น2ใช่แล้วในนี้ก็จะมีสตูดิโอด้วยสวัสดีเจ้น้องนอนน้องนอนห้องแต่งตัวของผู้ประกาศนะคะโอเคไม่มีใครอยู่และนี่เรากำลังจะเข้าสตูดิโอตัวนี้มีรายการอะไรบ้างเช้าก็จะมีอันนี้เช้านี้พี่หมอชีสตามมาด้วยสนามข่าวเที่ยงบันเทิงสดช่องเจ็ดจะเป็นรวมอ๋อนี่มีอยู่ตรงนี้ทุกอย่างมันเป็นกินสกรีนนะตรงนี้สเก็ตขาวจะอยู่สเก็ตขาวใช้ฉากจริงอ๋อก็คือมันเป็นจอที่ก็คือเขาจะเปิดจอแต่ละรายการว่ารายการแล้วก็จะเปิดวิดีโออือหือนี่สุดยอดเลยน้องครับทำไงบ้างพี่สบายดีนะไปเรื่อยสวัสดีค่ะคุณเบเอาเป็น FC
ไล่ร้อยคนแรกตลอดเลยนี่อันนี้เป็นพี่ปุ้ยนะคะอยู่ตัดต่อไฟข่าวโอ้สวัสดีจ้าเราจะมาบุกเบื้องหลังนะคะของไฟข่าวช่อง7นะคะว่าเขาทำงานกันยังไงบ้างเดี๋ยวที่แรกมอจะพาไปส่วนของตัดต่อเขาเป็นยังไงเฮ้ยหลายคนยังไม่รู้มอมาสวัสดีค่ะ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 จะสวัสดีค่ะหนูเดี๋ยวคิดถึงสวัสดีเหมือนเดิมนี่พี่ยุ้ยนะอยู่ตัดต่อห้องนี้ประจำแต่จริงๆตัดต่อมีหลายคนมากนี่บอสถ่ายกับน้องหน่อยน้องแฟนคลับนี่เจอกันตั้งแต่ฝึกงานกีฬาเลยบอยธรรมชาติอันนี้เอาเพจนะคะยังโปรดิวเซอร์อยู่ยังเป็นอยู่นะอันนี้ก็เป็นเพื่อนๆในโต๊ะโปรดิวเซอร์เอาแบงเขารับโปรดิวเซอร์2คนมามาทำไมประกาศประกาศนะครับตอนนี้ช่อง7รับโปรดิวเซอร์2คนนะครับรีบมานี่มีละ1คนทุกคนอยากจะให้มอสอยู่อเมริกาหรืออยู่ที่นี่สัมภาษณ์หน่อยสิอะไรคะมาทำอะไรอยู่กี่วันเพราะว่ามาเพราะคิดถึงครับไอดอลพี่ตีวะพี่ตีน้องมอสมาเยี่ยมนะคะแต่พี่ตีไม่อยู่ไม่มีใครอยู่ไม่อยู่แล้วโตไปนานแล้วไปเกษียณแล้วเกษียณแล้วทุกคนเกษียณนะที่บอกว่าไปแล้วคือเกษียณโอ้ทำเป็นเปิดดูดิใช่กำลังนั่งดูอยู่พอดีเลยจริงปะเนี่ยอ๋อกำลังนั่งดูมาสักแล้วอ๋อโอ้ช่างภาพเปล่าช่างภาพเก่งมากวิธีการใช้ชีวิตดีค่ะพี่หนุ่มผมดูตกดำนะคะเนี่ยอันนี้ใช้อันนี้จะไปออก YouTube ใช่ไหมใช่อาจจะขายของเลยใช่ไหมคะแล้วมีล่าครับครับผมสบายดีนะลูกสบายดีนะไม่สบายครับต่อไปเราจะเข้าห้องกราฟิกของช่อง7นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงพี่บอยสบายดีโอ้น้องๆหน้าใหม่อย่างนั้นเลยฮัลโหลฝั่งนู้นไงสบายดีกราบแทบเท้าไม่ใช่เป็นพี่ที่น่ารักมากกราฟิกทำกราฟิกอยู่ทำกราฟิกกันนี่หล่อนะหล่อนี่นะเบื้องหลังพวกกราฟิกของช่อง7แบบนี่หน้าตาดีด้วยครับ yeah. เคยดูอยู่โอ้ขอบคุณมากคลิปที่ไปงานเฟสติวัลที่ลาวก็ดูโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากไทยลาวอ๋อนี่น้องๆหน้าใหม่หมดแล้วแล้วเนี่ยไม่ค่อยรู้จักแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้อะไรเลือกตั้งเหรอใช่ครับเลือกตั้งกันนะโอเคขอบคุณนะตอนนี้มอสกำลังขึ้นมาชั้นที่มอสนั่งทำงานโต๊ะที่มอสนั่งทำงานตอนนี้เปลี่ยนไปยังไงบ้างวะนี่อันนี้คือฝ่ายข่าวนะคะตอนนี้คือลงเลงมากพวกคนไปข่าวเนี่ยทุกคนคำเครียดอันนี้โต๊ะอาชญากรรมนะจ๊ะสวัสดีครับน้องนัทนี่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีอันนี้เป็นโต๊ะการเมืองนะสวัสดีค่ะเหมือนเดิมโอ้ขอบคุณค่ะแล้วโอ้ขอบคุณพี่แคทนะการเมืองนี่ต้องนึกถึงนะคะพี่แคทนะค่ะพี่จิตนี่พี่สมจิตนะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนี่มันบอกเลยว่ามันมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ลีสวัสดีค่ะอันนี้อะไรครับเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจนะคะต้องพี่ลีสวัสดีค่ะอันนี้ภูมิภาคนะคะหน้าตาก็จะแบบอยู่ต่างจังหวัดหน่อยสวัสดีพี่ FC ใช่ไหมเนี่ยนี่แฟนคลับตัวจริงนะคะสองล้านหรือยังโอ้ขอหนึ่งล้านก่อนสวัสดีพี่จริงแล้วสบายดีนะคะตัวจริงสวยกว่าในจออันนี้พี่โอ้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแต่ละคนเอ้ยว่าเซอร์บูเป็นลูกปัดนี่วัยรุ่นเหมือนกันไม่ใช่เด็กออสเด็กนิวนี่จะไปอเมริกาแล้วมันไปไม่ได้มอสสลาไม่ให้ไปไปได้ไปได้พี่เจคนดังอันนี้จะเจอกันนะคะเมื่อก่อนมอสตอนนี้ฮะนี่ทุกคนปกติมอสทำงานมอสจะนั่งตรงนี้นี่คือที่นั่งของมอสเลยนะตรงนี้เลยนี่เมื่อประมาณ8ปีที่แล้วนะคะแต่ละโต๊ะเขาก็จะแยกนะคะว่าแต่ละสายงานอะไรอย่างนี้
แต่ละสายงานอันนี้น้องกายนะคะสวัสดีค่ะโอ้นี่เราเพิ่งเจอกันนะเพราะว่าตอนที่พี่อยู่ช่อง7ไม่เจอน้องกายแต่ก็เห็นผลงานที่พี่ส่งมาสมัยตั้งแต่ไอ้แรกงานปีใหม่เนาะพี่เนาะอ๋อใช่ใช่ขอบคุณมากนี่ชอบดูคลิปไหนนะคะพี่ไอ้ที่เราไปไอ้สนามแข่งรถแดกอะรถแดกรถแดกใช่ใช่ที่มันคอร์ตใหม่ป่ะที่แบบใช่ใช่ดังมากดังมากอันนั้นสายรถเสื้อวินเทจตอนนั้นอะอะไรโอ้นี่สายวินเทจเนี่ยสายวินเทจนะคะโอ้โหสบายสบายดีพี่ไงทำข่าวอะไรอยู่กำลังหาข้อมูลโอ้ทับกระทิงเพิงกำลังหาข้อมูลครับบอลอยู่โต๊ะกีฬาแล้วฟุตบอลเมื่อกี้ยังอยู่ห้องตัดต่อนะคะตอนนี้มาอยู่ที่โต๊ะอีกแล้วนะกีฬาอะไรพี่ดูมวยมวยหรอมีคนบอกว่าถ้าไปอเมริกาจะต้องดูมวยปั้มใช่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 แต่ว่ามวยปล้ำต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันเหมือนเป็นการแสดงนะมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นเหมือนแบบให้เด็กมันเหมือนเป็นเอนเทนเมนต์สปอร์ตเอนเทนเมนต์ละเด็กดูแล้วอยากทำตามเดี๋ยวมอสจะไปทำคลิปที่อเมริกาเดี๋ยวรอติดตามนะคะได้ได้เลยมอสสลาสุดยอดน้องรักดีใจที่ได้เจอพี่ดีใจเราเจอกันตั้งแต่เขาฝึกงานนะยังเรียนไม่จบอ่ะใช่จริงจริงมาฝึกงานที่ช่อง7แล้วเลือกที่จะมาฝึกกีฬานี่คือหมอทำหลายสายมาทั้งกีฬาทั้งโปรดิวเซอร์อะไรอย่างเงี้ยทำทุกอย่างมันก็ได้เรียนรู้หลายๆแบบเนาะพี่ขอบคุณพี่เขาแบบนะที่สอนหมอได้ทุกอย่างเพราะตอนนั้นหมอไม่รู้เรื่องกีฬาเลยแต่ก็มาศึกษาเอาแล้วพี่เขาก็ใจดีขอบคุณพี่มากบางคนอาจจะแบบหงุดหงิดเด็กไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเป็นคนชอบให้โอกาสคนโอ้หนูสวยหนูสวยภาพกีฬามันขอสักช็อตได้ไหมพี่ภาพกีฬามันวันนี้ไปดูกอล์ฟกันครับไม่สวยไม่ให้ดูครับอันนี้จะเสียงพี่เขานะภาพกีฬามันนี่โต๊ะพระราชวังนะคะพระราชวังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่โต๊ะนี้เราต้องเรียบร้อยนะคะเป็นสายงานเจ้านะคะ How are you Have you been นี่โต๊ะต่างประเทศโต๊ะต่างประเทศแล้วมีอะไรเกี่ยวกับอเมริกาที่น่าสนใจไหมคะพี่เล็กโอ้ตัวนี้เหรอจ๊ะการยิงเยอะไปนะจ๊ะอเมริกาอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนใช่ไหมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนกีดสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอัดสเก็ตข่าววันหยุดกันปะนี่นะพี่กิตนี่เมื่อก่อนหมอทำสเก็ตข่าววันหยุดด้วยใช่ถูกต้องนี่ใครเนี่ยอ๋อหมอเป็นข่าวเที่ยงข่าวเที่ยงข้อข่าวเฮ้ยเดี๋ยวขอตามไปได้ปะได้เลยมาได้เลยพี่หมอเดี๋ยวต่อไปจะเป็นข่าวเที่ยงต้องอะไรก่อนถ้าเป็นผู้ประกาศข่าวเที่ยงเนี่ยต้องยังไงต้องมีสติก่อนเนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างเงี้ยต้องเตรียมตัวก่อนนี่อันนี้ก็อย่างเงี้ยก็คือไม่เตรียมตัวมัวแต่ตื่นเต้นไหนใครแอบขอดูสคริปต์ข่าวหน่อยดูได้เลยเขาเรียกว่าแบ่งบทก็คือเราก็จะคือมันอ่านสองคนเนาะเราก็จะแบบว่าต้องแบ่งกันว่าคนไหนจะอ่านข่าวไหนข่าวไหนของใครแล้วก็ดูว่าท่อนไหนเป็นของเราบ้างเวลาอ่านจะได้ไม่แบบชนกันโอเคทุกคนคะตอนนี้อีก25นาทีข่าวเที่ยงจะเข้านะสวัสดีนะพี่นี่โต๊ะนี้ก็จะเป็นโต๊ะแบบคอยจัดว่ามีเขาเรียกอะไรนะพี่ตรงเนี้ยโต๊ะอะไรนะเรียงบทข่าวว่าจะมีข่าวอะไรบ้างแดงนี่คือมาแล้วถ้าอย่างเงี้ยคือยังรอบทอยู่แบบนี้คือรอบทข่าวอยู่นะแบบนี้มาแล้วพอได้บทข่าวปุ๊บนี่เขาก็จะมานี่นะคะถ่ายเอกสารกันเอาละอีก25นาทีนะเอาละเอาละเอาวุ่นละวุ่นละเนี่ยการทำงานข่าวนะมันคือเขาเรียกว่าอะไรนะต้องแข่งกับเวลานะทุกคนเห็นปะข่าวใกล้เข้าละตอนนี้11:0510นาทีเข้าแล้วนะคะตอนแรกจะตามไปถึงห้องแต่งหน้านะคะแต่งตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมไม่ใช่อะไรกลัวอะไรกลัวเดี๋ยวคุณผู้ชมจำหน้าไม่ได้ว่านี่เป็นใครวะนี่เราอยู่ที่สตู6นะคะไหนเราเดินสวัสดีค่ะนี่อันนี้ Welcome to the greenish world นี่ทุกอย่างก็คือเป็นสีเขียวกรีนสกรีนคือเบื้องหลังของผู้ประกาศข่าวของจริงนะเพราะมอสยืนอยู่ข้างหลังแล้วอันนี้ก็นี่โหมีกี่จอเนี่ยอันนี้จอทีวีปกติอันนี้ก็ทีวีแล้วเดี๋ยวอันนี้เป็นพรอมเตอร์ป่ะใช่พรอมเตอร์แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกช่วงข่าวที่ใช้เนาะพรอมเตอร์มันก็จะแบบเหมือนถ้าแบบทุกคนเคยเห็นเวลาที่แบบอย่างโบทำพรอมเตอร์ชาเลนจ์ใน TikTok ใช่ป่ะมันก็จะแบบอ่านตามเนาะมันก็จะยากอีกแบบนึงแต่ว่าอันนี้ไม่มีเราใช้เป็นบทสคริปต์เป็นบทกระดาษอย่างงี้ใช่นี่ก็จะอ่านแบบเลยน้องเตรียมมันก็จะง่ายต่อการแบบว่าสมมติจัดสรรแบบสมมติเอาข่าวนี้ยกไปแล้วเราต้องเอาข่าวนี้มาเราก็ต้องแบ่งเร็วกว่าเบรก2ใช่เราก็สามารถแบบ
ลับเปลี่ยนเบรกกันได้เพราะว่าความท้าทายของข่าวเที่ยงอ่ะมันคือความสดมันคือความเร็วเราชอบมีข่าวแทรกข่าวใหม่อะไรเงี้ยตลอดสวัสดีค่ะนี่ไงมันจะมีจอเห็นแบบนี้เห็นไหมเราเห็นตรงนั้นสีเขียวแต่พอใส่กราฟิกไปปุ๊บนี่เป็นแบบนี้เลยดูท่อนบนก่อนนะพี่กิจขอดูชุดผู้ประกาศข่าวนะนี่โอ้โหหล่อมากครับสบายนี่รองเท้าแตะนี่เบื้องหลังมีชั้นประจำตำแหน่งอ๋อเขามีชั้นน้ำที่คนก่อนหน้ากินไว้ก็วางเอาไว้อ๋อเหมือนตอนเราเรียนหนังสือก็จะมีแบบชักนี่วางของเองส่วนนั้นชั้นไอ้บัวแฟนคลับซื้อให้แล้วข่าวเที่ยงนี่ต้องอ่านทั้งหมดนานแค่ไหนครับพี่อุ้ยเดี๋ยวนี้แค่40 นาทีเองอเมริกาบ่อยมากนะบ่อยมากก็คือไปครั้งเดียวเลยในชีวิต จริงน้องบัวเนี่ยเรียนอเมริกาเรียนมัธยมป่ะไฮสคูลเรียนมัธยมไฮสคูลที่อเมริกาค่ะเรียนกี่ปีทั้งหมดกี่ปีนะ3 ปี ปีเดี๋ยวเราต้องถามว่าตอนไปอยู่อเมริกาชอบมั้ยเดี๋ยวเค้าเตรียมข้าวๆแล้วในหูเค้าบอกว่าบัวครับเอาเก้าอี้ลงหน่อยครับบัวไม่ฟังแต่ตอนนี้ข้าวใกล้จะเข้าแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราต้องเดินออกก่อนใส่ยังไงไม่ได้มีไว้กับจับสัตว์มีพิษใช้ผิดวิธีมีโทษมหันต์สารตกค้างนานหลายปีเสี่ยงปนเปื้อนอาจถึงชีวิตตามราวีไม่เลิกวัยรุ่นระยองยกพวกนับสิบเขาบอกว่าซื้อไซยาไนด์ถึงเมื่อกี้เนี้ยผู้กำกับเขาสั่งว่าเดี๋ยวจะยกข่าวไหนนะผู้กำกับสั่งว่าจะยกข่าว2 จุดนี่ไง 2.2 เขาเปิดหูหน่อยหูไหนที่ได้ยินถูกกันดิไหนหูไหนนี่เขาจะมีหูเดี๋ยวเราจะไปห้องที่เขาใส่หูนะคะทุกอย่างจะคนที่โดนกระทำเป็นผ่านหูเดี๋ยวเราจะไปข้างบนเพราะเดี๋ยวทุกคนมันจะรู้สึกเฮ้ยทำไมมันเงียบมากมันแต่จริงๆในหูนี่จริงๆคือนี่ค่ะในหูวัดดีค่ะวัดดีค่ะสบายดีนะพี่พี่นิรันดร์นี่ช่างภาพกูรักโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูห้องที่น้องบัวบอกว่าในหูเนี่ยเขาคุยกันนะว่าจริงๆแล้วข้างในเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเงียบนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปห้องข้างบนกันอันที่จริงมันก็มีลิฟต์นะแต่ว่าเราอยากเดินขึ้นบันไดชั้นบนเห็นไหมเราก็จะเห็นสตูดิโอข้างล่างนะคะนี่สตูดิโอข้างล่างแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องควบคุมต่อไปเป็นพื้นที่เนี่ยเงียบนะบัวยก 2.2 นี่คือสิ่งที่น้องบัวได้ยินนะมีควบคุมอากาศมีสวิตชิ่งเรื่องภาพกราฟิกออกอากาศกราฟิกนี่ในกราฟิกอันนี้ก็เป็นดูส่วนไหนคะกราฟิกนี่ระหว่างออกอากาศใช่ไหมมันจะมีกราฟิกที่ต้องขึ้นก็ต้องแบบเหมือนจังหวะให้พอดีกับอ่านข่าวเห็นไหมการออกอากาศข่าวแต่ละทีเนี่ยใช้คนเยอะเหมือนกันเนาะไอทีครับดูแลระบบออนแอร์เสียงครับผมอ๋อนี่เสียงภาพค่ะภาพมี3ประเภทด้วยกันค่ะอันนี้ล่ะครับไฟนี่ไฟจริงอยู่ตรงนี้ถ้าอยู่ดีไฟดับนี่คนนี้เลยนะตอนนี้เราได้เห็นเบื้องหลังการทำงานของข่าวภาคเที่ยงช่อง7แล้วนะคะทุกคนอันนี้ค่ะคุณเปรมสุดานะฝนฟ้าอากาศฮะอะไรคะเอ้ยอะไรคะชุดเดียวกันซื้อผ้าหน้าผมตั้งแต่พิษลงจนมากรุงเทพใช่ไม่เปลี่ยนชุดเลยไม่เปลี่ยนดูตัวคุณแล้วคะคุณมัสลาแล้วตอนนี้ทำอ่านข่าวอะไรบ้างมีอะไรบ้างขอบคุณตอนนี้ก็สนามข่าว7 สีตอนเช้าก็เจอน้องกายเจอพี่สจีนะคะแล้วก็ตอนเย็นนะคะไม่เปลี่ยนเสียงจังวะเอาไม่เอาเสียงแบบตัวจริงอ่ะเอาแบบเมื่อกี้อ่ะยังไงอ่ะตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างคะตอนนี้ของพี่เหรอแต่แบบฝนฟ้าอากาศนี่ไม่ได้ทำแล้วนะตอนนี้คือแบบเราก็แบบพัฒนาตัวเองไงเกินอันนี้เกินเอาแบบโอ้ยคุณนี่ข่าวเย็นประเด็นร้อนแล้วก็หมดแล้วเอาสั้นจังอ้าวอันเราก็นึกว่าอะไรวะตั้งกล้องรอแล้วตั้งกล้องรอเนี่ยทำไมไม่มาก่อนสัก2 เดือน2 เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยงานเยอะหลายเวลาฮอตมากถ้ามอสมาที่นี่เดือนหน้าก็อาจจะพูด2 วิจบ
อ้าวน้อยไปกว่าเดิมเที่ยงบันเทิงสวยสดใสสไตล์เราอ่านข่าวจ่ายค่ารีวิวมาเถอะถ้าพูดเยอะขนาดนี้โอ้ยนิดเดียวเองอย่าไปอยู่อเมริกาพี่มอสเอาแล้วนิวยอร์กแล้วไงโดนอะไรอ่ะโดนอะไรบ้างตอนที่เราไปเพื่อนเขาโดนคนผิวสีเดินตามด่าเป็นผู้หญิงแบบฟิลป้าแก่ๆบ่นโน่นบ่นนี่แบบเดินแล้วแบบเหมือนบูลลี่เราอะไรอย่างงี้หรอก็เหยียดอันนี้ที่เราเจออันนั้นไปอเมริกาครั้งแรกเลยปะครั้งแรกก็โดนเลยโดนเลยจำๆแล้วอย่างนี้ยังอยากจะไปอเมริกาอีกไหมอยากไปนี่เตรียมแล้วนี่อุ้ยออกนะเพิ่งมาทำงาน4เดือนแล้วนะเตรียมออกแล้วนะทำไมถึงอยากไปอเมริกาอะไรเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้บอกว่ารักการทำงานที่นี่อยากจะอยู่ไปตลอดเลยอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะรับแหวนรับเหรียญจนเกษียณ55แล้วบอกว่าเตรียมออกโป๊ะนะเราทำไมถึงอยากไปอเมริกาอยากไปใช้ชีวิตใหม่อ่ะเพราะเพื่อนที่อยู่ในทีมเขาก็ไปกันหมดแล้วอ๋อเพื่อนอยู่อเมริกาหมดคือผู้ประกาศข่าวก็ต้องนั่งพิมพ์ข่าวใช่ค่ะเรารับผิดชอบรายการ7สีช่วยชาวบ้านไงเราก็เลยทำเองเราพิมพ์เรานู่นนั่นนี่แล้วก็จะมีคนนู้นเป็นคนโหลดภาพส่งตัดให้ทำงานกันเป็นทีมค่ะสวัสดีค่ะพี่จีสวัสดีค่ะอันนี้เป็นแมงโก้นะคะจากเมืองไทยนะคะแล้วอะไรอีกคะแมงโก้แล้วอะไรอีกคะอันนี้อันนี้คืออะไรคะอันนี้อะไรคะไฮแอปเปิ้ลย่านักนี่ให้คุณมอสนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เมื่อกี้ซื้อมาฝากไม่ใช่หรอก็กินเพื่อพิสูจน์ความเดี๋ยวว่ามันไม่มีสารพิษอะไรทั้งสิ้นแต่ว่ากะปิเนี่ยภาษาอังกฤษว่าไงกะปิถามยากกว่านี้เรียกว่าอะไรอ่ะดูเร็วพี่มึงเราไม่ควรถักได้กันตอนนี้เราอยู่ที่ตึกใหม่นะน้องอะไรเอ่ยน้องกระแตค่ะน้องกระแตอยู่สักส่วนไหนอยู่โปรดิวเซอร์รายการโปรดิวเซอร์รายการของพี่โปดคือตึกนี้มอสไม่เคยมาแล้วตอนนี้มอสเปลี่ยนชุดนะคะเพราะว่าจะมีเขาบอกว่าอยากให้สัมภาษณ์กับช่องเจ็ดหน่อยแต่มอสก็ยังไม่รู้ว่าสัมภาษณ์เรื่องอะไรนะแต่เราเปลี่ยนชุดแล้วโอเคสวัสดีค่ะพี่โปดที่เราเจอกันตอนเช้าๆประชุมนะคะอันนี้โต๊ะของพี่โปดนะชีวิตดีมากมันเหนื่อยแต่มันมีความสุขมันแล้วสำหรับเส้นทางของมอสนะคะจากนักข่าวจนมาเป็นยูทูบเบอร์ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้รายละเอียดนะก็นี่ไงมอสเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปกับช่อง7นะคะก็เดี๋ยวลองไปติดตามดูกันได้นะคะว่าเป็นยังไงเนาะในคลิปนี้มอสอาจจะไม่ได้พูดถึงนะคะก็เป็นคลิปที่แบบแวะเวียนมาเยี่ยมเพื่อนๆเนาะตอนนี้ใครอยู่ข้างหน้าเราคะเป็นน้องค่ะชื่อน้องอะไรนะคะโจครับน้องโจครับอันนี้ถ่ายจริงๆนะถ่ายจริงครับถ่ายจริงครับเราก็ลงวอล์กเราจริงๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวรอนะอันนี้น้องกระแตกับน้องโจ๊กนะเดี๋ยวดูรอติดตามน้องนะน้องโจ๊กนี่เป็นช่างภาพใช่ครับอยู่ที่นี่นานยังสักพักแล้วครับสักพักแล้วนะครับผมสักพักจะอยู่คือบอกว่าอยู่ต่อตรงนี้ไฟข่าวออนไลน์นะคะนี่อันนี้พี่เอสวัสดีค่ะพี่เอนี่พี่ดูกองออนไลน์อยู่กองออนไลน์นะนี่สวัสดีค่ะพี่ต๊อบนะจ๊ะกราฟิกนี่เราเจอกันข้างล่างแล้วนะวิ่งไปวิ่งมากันใช่นี่โอ้นี่ไปก็ปีนึงก็คิดถึงแย่เลยแล้วนี่เราจะกลับอีกทีเมื่อไหร่ก็อาจจะสักปีนึงมันหมดโควิดแล้วก็มาได้เรื่อยๆอ๋อใคร FC พี่หมอยกมือดิยกมือนี่ด้วยมาชอบดูที่พาไปกินที่ตลาดอเมริกาโอ้ชอบนะของกินหลากหลายเนาะอเมริกาเสื้อผ้ามือสองก็ชอบใช่ไหมนั่งนะคะนี่พี่ตามยังเหมือนเดิมโอ้ทุกคนก็เหมือนเดิมครับตอนอะไรนะคอนเทนต์ที่ไปอะไรอะไรนะคะพี่กระพลอยเดี๋ยวนี่มอสลาวันวันได้ข่าวว่าเปิดร้านอาหารชื่อร้านอะไรนะฝากไหมจะฝากไหมฝากร้านเช็ดคกด้วยครับเช็ดคกแถวไหนเช็ดคกตำพูเวียงมินบุรีครับอ๋อขอบคุณครับร้านเราใส่ผงชูรสเยอะไหมก็ประมาณ2ทัพพีต่อจานต่อเมนูอ๋อโอเคงั้นไปกินได้นะคะถ้าคอไม่แห้งนี่จังเลยนี่เจ้าของแบรนด์สาธุนะคะตอนนั้นที่โควิดนี่พี่ได้พี่แก้วนะคะส่งหน้ากากอนามัยมาให้หมอขอบคุณมากมากเลยยินดีค่ะที่ถึงนะเดินทางปลอดภัยนะจ้าขอบคุณค่ะบายสวัสดีค่ะพี่แจ๊คสบายดีไหมฉันอาหารเพนอะไรคะมีคนก็ถวายไอติมมาอันนี้เป็นพี่ที่ทำกราฟิกนะเห็นพี่เขาอยู่นี่คือเขาอยู่แผนกราฟิกนะทำกราฟิกเก่งมากวันนั้นพี่ไปขึ้นเครื่องบินเจ็ตด้วยไหมเห็นพาไปขึ้นเครื่องบินเจ็ตน่ะอันนี้อยากไปขึ้นเจ็ตหรืออยากไปเจอสาวที่อยู่บนเครื่องบินเจ็ตสองอย่างเลยอันนี้ไปกรุ๊ปเรา
นี่เราเคยทำงานสเก็ตข่าวด้วยกันนะคะแล้วก็พี่ๆไปเร็วยังไงไปเร็วคืออะไรกลับมาทำงานด้วยกันเขาอยู่แผนอะไรว่าแล้วเขาจะมาอยู่ทำไมเนี่ยไหนเราก็ได้มาอยู่กับผู้จัดการฝ่ายข่าวนะพี่สมโภชเราคือสถาบันสื่อเราอยู่มาตั้งแต่27พฤศจิกายนปี2510 56ปี56ปีแล้ว56ปีเท่ากับอายุพี่โพดแล้วก็ความที่เราเป็นสถาบันสื่อเราอยู่มาด้วยความไว้วางใจก็คือ trust ในความไว้วางใจที่คนดูให้กับทางช่อง7เราตลอดเนี่ยต้องบอกว่าคือความสำนึกในบุญคุณของประชาชนของคนที่เป็นแฟนของทางช่อง7เราในทุกแพลตฟอร์มนอกจากในเชิงธุรกิจแล้วก็จะมีพื้นที่ข่าวที่เราจะต้องทำในเรื่องของการเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะข้อมูลจริงพึ่งพิงได้แล้วสิ่งหนึ่งที่พี่มอสและผมก็มีความภาคภูมิใจที่พี่มอสร่วมทำงานคอลัมน์หมายเลขเจ็ดต้านทุจริตตามติดกลุ่มอันนี้เป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักและเป็นนโยบายสำคัญที่เรายังคงเดินหน้าทำเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องคือเดี๋ยวนี้คนดูข่าวก็แบบเฮ้ยมันมีแต่ข่าวฆ่ากันยิงกันอะไรเงี้ยตอนนี้เรามีการปรับเปลี่ยนแบบอะไรเราปรับครับคือในเรื่องของถ้าเป็นข่าวแบบชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ให้ความสำคัญนะแต่อะไรที่แบบเรื่องเกี่ยวกับปากท้องเป็นเรื่องความเดือดร้อนถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเขามันไม่ได้มีอะไรที่เป็นเงื่อนงำในการเสียชีวิตของเขาเรื่องของฆาตกรรมอะไรพวกนี้เราจะให้ความสำคัญน้อยลงและในเรื่องของความรุนแรงเรื่องของเลือดท่วมจอหรืออะไรพวกนี้เราใช้แนวทางนี้เป็นแนวทางสากลเราจะไม่นำเสนอภาพสดตอนนี้ถ้าเปิดดูช่องเจ็ดเราจะไม่เห็นภาพอย่างนี้นี่คือมาตรฐานที่เราทำแบบสากลเพราะว่าเราจะไม่ส่งเสริมความรุนแรงหลายคนอาจจะเห็นช่องเจ็ดแล้วแบบเฮ้ยเห็นภาพที่มันดูโหดร้ายน้อยลงก็ขอบคุณพี่โพดมากที่แบบเราควรจะแบบไปสู่แบบการเป็นข่าวที่แบบสากลได้แล้วอ่ะผมเองอ่ะมีโอกาสตอนที่ได้ทุน IVLP จากที่ทางสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยมีโอกาสที่ไปอบรมดูงานแล้วแนวทางวิธีการทำงานรูปแบบนี้ต่างประเทศก็ทำกันแล้วก็ทำมานานแล้วประเทศของเราเนี่ยประเทศไทยของเราทุกๆสื่อตอนนี้พยายามพัฒนาแล้วก็พัฒนาในรูปแบบมุมมองวิธีคิดวิธีการนำเสนอตอนนี้เราแข่งขันกันเรื่องอะไรเรื่องประเด็นเรื่องของคือหลักคิดของผมเนี่ยในฐานะที่ทำงานวิชาชีพสื่อสารมวลชนมาปีนี้ปีที่32แล้วถูกต้องรวดเร็วรอบด้านสุจริตเป็นธรรมและก็หน้าที่ของสื่อมวลชนคือรับผิดชอบ6อย่างนี่คือสิ่งที่ผมเนี่ยทำมาตลอดชีวิตของการเป็นนักข่าวแล้วก็พูดกับทางพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในฝ่ายข่าวของเราเนี่ยว่าเรามีแนวคิดนี้และแนวคิดเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่พูดง่ายสอดรับกับนโยบายของทางสถานีที่ใช้พื้นที่ข่าวในส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะข้อมูลจริงพึ่งพิงได้อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามทำแล้วเดินหน้าทำเรื่องอย่างนี้ดีใจมากได้เจอพี่พูดอีกแล้วขอบคุณค่ะต้องขอบคุณมอสมากเก่งมากพี่ขอจับเงินแล้วที่สำคัญคือฝากความคิดถึงคุณพ่อด้วยนะครับแล้วก็คุณแม่ของทางพี่มอสด้วยครับโอ้ขอบเรียกพี่มอสหลายๆคนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมพี่วอนอายุก็เยอะแล้ว56ทำไมเรียกพี่มอสทำไมเรียกพี่มอสคะผมเรียกพี่มอสเพราะว่าผมชื่นชมในความสามารถของเขาเขาเก่งจริงผมถึงกล้าเรียกเขาว่าพี่แล้วก็จะเรียกตลอดไปว่าพี่มอสครับโอ้พี่มอสและพี่โพดต่างคนต่างเป็นพี่พ่อมอสก็เคารพแล้วก็ชื่นชมพี่โพดเช่นกันค่ะพี่โพดโอเคเมื่อกี้ข่าวเที่ยงจบแล้วอ้าวเปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนลุคค่ะวัยรุ่นเมกันเพราะก่อนหน้านี้มอสบอกแล้วว่าน้องบัวเนี่ยเขาไปเรียนใช่โรงเรียนไฮสคูลที่ชิคเก้นเป็นไงบ้างชอบป่ะอุ้ยถือว่าเป็นแบบ best experience of my life ก็เป็นความฝันตั้งแต่เด็กคือตอนแรกอะไปเรียนเยอรมันเสร็จก็เลยบอกพ่อบอกว่าถ้าไปเรียนเยอรมันอะขอไปเรียนอเมริกานะต้องไปเรียนให้ได้เลยแล้วเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยวัยรุ่นอเมริกาแม่งสวยกว่าอยากไปสวยสวยขอท่าสวยหน่อยบอกแล้วน้องไม่ปกติเหมือนมอสนี่แหละโดนเหตุการณ์โดนบูลลี่โดนอะไรอย่างงี้มั้ยเอาจริงไว้พี่มอสเพื่อนน้องๆแบบอยากจะไปเรียนไฮสคูลโอเคจริงๆคือบัวเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบสปอคเพอร์ซันที่ดีของการโดนบูลลี่เพราะไม่เคยตั้งแต่ตอนไปอเมริกาจริงๆอ่ะบัวรู้สึกว่าคนอเมริกาโคตรเวลคัมมิ่งเลยคือเขาต้อนรับมากตอนบัวไปนะเป็นเชียร์ลีดเดอร์ไปเป็นนักกีฬาเทนนิสไปอยู่ควายเออร์เขาให้บัวไปร้องไอ้สปริงเกิลไอ้อะไรนะ Star Spangled Banners ในสนามแบบ American Footballคือน้องเสียงดีด้วยเออคือแค่จะบอกแค่ว่าจริงๆ อยากไปกลัวว่าเราจะโดนบูลลี่หรืออะไรจริงๆเพราะว่านั้นหน้าโบก็เป็นแบบเด็กเอเชียคนหนึ่งไปแบบแล้วแต่ครูทุกคนก็แบบต้อนรับเราดีแค่ขอเราให้เรามี confidence
เขาไม่ได้มาจัดนะว่าแบบเฮ้ยยูเป็นเอเชียนนะยูนู่นนั่นนี่แต่โบบายนะเราทำนี้ได้เราอยากทำแล้วเราทำเลยพี่ชอบตรงที่ว่าพอเรามีความมั่นใจปุ๊บแล้วเราก็กล้าทำบางทีคนเอเชียเราไม่ใช่เด็กหลังห้องแต่หนูแม่งทำทุกอย่างเฮ้ยเขาแปลว่าเขาก็ให้โอกาสคนเอเชียไม่ใช่ว่าเฮ้ยเพราะเอาคนหัวขาวหรือฝรั่งใช่อย่างที่บอกอะเราจะอยู่ที่ไหนหรือว่ายังไงก็ขอให้ตั้งใจแล้วก็ลองลงมือทำเนาะอยู่ที่ไหนไม่สำคัญนะรู้สึกว่าก็สำคัญนะจริงอยู่ที่ไหนไม่สำคัญโบอยู่ที่ไหนไม่สำคัญจริงๆมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่ attitude ทัศนคติเราถ้าดีนะมันจะดีจริงๆแต่เราต้องรู้ว่าเราชอบอะไรอย่างแรกต้องรู้เราต้องไปคุยกับตัวเองบ่อยๆประชุมกับตัวเองเยอะเราชอบอะไรเราชอบอะไรแล้วตั้งใจทำมันแล้วทำอย่างต่อเนื่องแล้วเห็นตอนนี้นอกจากว่าเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วเห็นบอกว่าร้องเพลงด้วยเพราะเห็นขนาดไปอยู่อเมริกาเขายังให้ร้องเพลงแล้วเป็นชื่อวงอะไรอะฝากชื่อวงหน่อยปัจจุบันใช่ไหมโอเคทุกวันนี้นะคะจริงๆแล้วบัวเป็นผู้ประกาศข่าวแต่ว่าบัวเนี่ยไปอยู่ในวงชื่อวง Old Dog โอที่แบบว่าแบบแก่แล้วก็ Old Doctor ที่มาจากคำว่าหมอเพราะว่าสมาชิกในวงทุกคนเป็นหมอหมดเลยยกเว้นต้องบัวยกเว้นบัวฝากติดตามบัวนะคะแล้วก็วง Old Dog ด้วยคลิปนี้นะมอก็อยากจะให้ทุกคนได้ไม่เห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมอสอะทำงานอะไรเพราะหลายคนอยากรู้ว่ามอสทำงานอะไรถึงมาเป็น YouTube แล้วก็มาอยู่ที่ LA LA อะไรอะเอาเลยนะคะก็อันนี้ได้มาเยี่ยมแล้วอยากจะบอกว่าดีใจมากๆแล้วก็ได้เจอน้องๆแล้วก็พี่ๆหลายๆคนนะคะกลับมาเหมือนแบบมานี่ไงกลับมาพี่ต่อมนี่เราคือแบบคือเราไม่เจอพี่ๆนานมากนะแต่ว่ากลับมาแล้วก็แบบมันคิดถึงกันเจอแล้วคิดถึงมากพี่เนี่ยมันแบบมันมีความสุขมากขอบคุณเนาะแล้วกลับบ้านเก่าไม่น่าเชื่อว่าแบบแค่8ปีแต่ว่ากลับมาแล้วเหมือนไม่เจอกันแค่อาทิตย์เดียวใช่ถูกต้องโอเคงั้นฝากช่องพี่หน่อย Moss 101ตอนแรกพูดภาษาอังกฤษมาตลอดนะแต่พอมาสลา101เอาใหม่ยังไงนะคะฝากช่องพี่ Moss ด้วยนะคะ Moss ลา101นะคะโอเคกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะจะได้ติดตามวิดีโอใหม่ๆของพี่ Moss ได้ตลอดเลยค่ะบ๊ายบาย